เฮ้ยน่ากินอ่ะทำไมหิวอ่ะทุกคนต้องเห็นขนาดจิ๋วของมันจริงๆว่าแบบมันเล็กมากๆเลยนะเนี่ยดูดิถ้าเราได้เป็นอุ้ยน่ารักอ่ะแค่สัมผัสก็รู้สึกดีไม่อยากแกะน้องหรือเราแกะอีกลูกนึงเลยดีนี่ลูกสุดท้ายจริงๆแล้วนะไม่มีสแปร์แล้วค่ะไม่มีสแปร์แล้วจู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมส์ Channelคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันกับของจิ๋วๆนะคะที่ทุกคนชอบมากๆเลยแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราแบบสุ่มจิ๋วแกะเปิดแกะเปิดแล้วมันก็แบบง่ายเกินไปอะไรอย่างนี้คลิปนี้นะคะเราจะเพิ่มเลเวลความงุ้ยเข้าไปอีกงุ้ยคือมันไม่ใช่หยีนะงุ้ยมันคืองุ้ยอ่ะเออก็ถูกแล้วใช่เราจะไม่ใช่แค่แกะอย่างเดียวแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างของจิ๋วได้ค่ะเจนเจนนี่คือกาชาปองนะคะเป็นบอลสุ่มเมนูของหวานจิ๋วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สุ่มเท่านั้นนะคะแต่มันต้องสุ่มวิธีการทำด้วยเหมือนกับเราได้สวมเป็นบทแบบพวกครัวตัวจ้อยต่อให้สุ่มมาได้เมนูเดียวกันอะแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะวางเดคอเรชันไม่เหมือนกันเราก็จะมีหน้าตาเมนูที่ไม่เหมือนกันให้ดูหน้าตานะคือมันน่ารักมากเลยแล้วเขาบอกว่า MGA's Mini Worlds นะคะเหมือนเป็นจักรวาลของจิ๋วมีให้สะสมนะคะมากถึง18เมนูค่ะคือฉันจะเก่งมากถ้าฉันวันนี้หยิบมา3ลูกแล้วฉันได้สุ่มซ้ำอ่ะคือเอ้ยมันจะบังเอิญกันไปหรือเปล่าถ้าฉันจะได้เมนูซ้ำเหมือนกันนะคะซึ่งเจ้าลูกนี้เนี่ยเขามีหลายเมนูแล้วก็มีหลายเวอร์ชันซีรีส์ด้วยเช่นกันนะคือเรียกว่าโอ้โหเยอะเยอะมากๆจริงๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองมาเปิดก่อนนะคะด้วยเวอร์ชันนี้ทุกคนพร้อมไหมคะกับ3เมนูที่เราจะสุ่มด้วยกันถ้าพร้อมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกซอฟหน่อยนะคะว่าในอาณาจักรของหวานเนี่ยพวกเราชอบกินของหวานเมนูไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยรักขนาดไหนชวบเอาล่ะเราพร้อมแล้วนะคะกับทั้ง3ลูกเลยนะคะการวางอยู่3สิ่งนี้มันโปเกมอนยังไงก็ไม่รู้เนาะเริ่มจากลูกไหนก่อนดีอ่ะเอาลูกกลางเลยละกันลูกนี้นะคะปึ๊บอุ๊ยตื่นเต้นคือกระบวนการทำนะคะเราเนี่ยแกะออกมาปึ๊บใช่ปะเขาก็จะแบ่งเป็นวัตถุดิบให้เราแบบนี้แล้วเราก็จะต้องแบบมานั่งทำเองตกแต่งเองอย่างนี้ Make it mini food มาเริ่มอุ้ยได้เมนูไหนดีเราเล็งกันหน่อยไหมพายก็ดีนะเราจะได้ทำเป็นเส้นๆพายเองไหมอ่ะอุ้ยหรือขนมปังอะโวคาโดอุ้ยพายบลูเบอร์รี่ก็ดีนะเออนี่อึชอึชแกะๆแล้วนั้น1 2 3ว้าวถ้ามันมีรูอะไรแบบนี้ตรงนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยใบมินนี่ฉันโดนสปอยเหรอวะฉันได้เมนูไหนอ๋อมันเป็นลายแทงฮะเดี๋ยวทำไมมีหน้าน้องตุ๊กตาของเล่นที่เราคุ้นๆเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยภาพถ่ายรวมญาตินี่เรารีวิวมาหมดแล้วจริงๆนะเนี่ยฟุฟซี่คอนเงี้ย LOL เงี้ยนี่ตัวอะไรแคนดี้ครัชหัวใจที่ต้องทุบน้องให้แตกออกมานี่น้องที่เราต้องเป่าถุงจนแตกพลุออกมาเขาเครือเดียวกันเฮ้ยมีเสียงแมวแอลสวัสดีแฮปปี้นี่แฮปปี้เนี่ยตรงนี้นะคะทุกคนนะอ๋อโหลนี่คือเขาเครือเดียวกันหมดเลย MGA Entertainment สวัสดีแฮปปี้แฮปปี้จะช่วยแม่ทำไหมแล้วนี่มีอะไรอีกอ่ะโอ้โหเปิดมาอย่างเนี้ยเต็มไปหมดมีจานรองด้วยอ่ะโอ้แล้วนี่คืออะไรถุงเต็มหมดเรามานับกันนะคะว่ามีกี่ถุงแต่ว่าแบบมีอุปกรณ์การทำครัวมาด้วยเธอดูสิแล้วนี่คืออะไรคะประกอบกันอย่างนี้แน่เลยสัญชาตญาณเรามันบอกแน่นอนเราเป็นโต๊ะเดี๋ยวขอเรียงก่อนคือมันเยอะมากเลยทุกคนนี่คือทุกสิ่งที่อยู่ในลูกบอลที่เราแกะออกมานะคะมันอัดแน่นด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะเราจะมาเริ่มดูกันทีละอย่างเนาะอย่างที่เห็นเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด1จอง2จอง3จอง4จอง5จองนะแล้วก็มีโต๊ะประกอบไปแล้วอันนี้น่าจะเหมือนเป็นที่รองจานนะคะแล้วก็3สิ่งนี้เหมือนคู่มือการใช้งานเหมือนกันเขาบอกว่า Read Me First งั้นเราจะแวะที่เธอก่อนเลยแล้วกันนะคะ Chef Tips อ๋อมันเป็นเลเซนหรอโอเคแล้วมันเป็นคู่มือต่างๆตั้งโชว์ก็ได้ด้วยลูกบอลเราอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมันจะมีวิธีการอยู่แล้วก็ประกอบโต๊ะได้แบบนี้เรามาถูกทางแล้วสัญชาตญาณที่ฉันถูกต้องแล้วสรุปเราได้เมนูอะไรเราต้องดูจากตรงนี้ใช่ไหมคะว้าวความน่ารักก็คือว่าถ้าเกิดเราได้เมนูมาเป็นแนวมิลช์เชคนะคะนี่คือวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราจะได้มาในเซตเนาะแต่ถ้าเราได้เป็นแนวแบบแพนเค้กวาฟเฟิลอย่างเงี้ยทุกคนดูสิ่งที่เราจะได้ดิมันมีความแบบน่ารักอะน่ารักมากผลละมงผลละไม้แยกกันอุ้ยน่ารักอะ
สิ่งที่เราเล่นกันตรงนี้นะคะห้ามรับประทานนะคะเห็นไหมคะว่าห้ามรับประทานนะคะเป็นของสนุกได้ experience อย่างเดียวแต่อย่ากินนะคะอันตรายนะกินไม่ได้อันนี้คือหน้าตาวิธีการทำแต่ละเมนูโอ้โหสรุปลายแทงก็บทได้บอกนะคะว่าเราได้เมนูอะไรเราก็ต้องมาลุ้นจากวัตถุดิบเอาเองจ้ามาแกะไปเลยแล้วกันอะไรไม่รู้แต่แกะไปเลยนะหุยมีกิมมิกด้วยทุกคนดูถ้าเราตัดให้มันเป็นแบบตามรอยโค้งอย่างนี้เนาะจะได้เป็นเหมือนถุงช้อปปิ้งรับคำท้าเขาไหมรับไหมคะรับสปอนเซอร์นะคะทีมงานเอาตัดชึบมันหาทำอยู่เหมือนกันนะโอ้ my god ข้างในนะคะเราได้เป็นเบอร์รี่ไซรัปโอ้หัวจุกไว้บีบไซรัปชิ้นต่อมาฮะ ฉันต้องตัดอย่างนี้ทุกอันจริงๆหรอขออนุญาตไม่รับคำท้าผลไม้หรือเปล่าน่ารักมากเลยเราได้บลูเบอร์รี่จิ๋วนี่กล้องฉันซูมจะซูมยังไงแล้วนะทุกคนคะนี่คือฟาร์มน้องซอฟเองค่ะถุงที่3อันนี้เดาว่าเป็นแบบแนวแป้งแน่ๆเลยนะคะชุบชุบเจนๆชีสเค้กอ้าวเราไม่ได้พายหรอกหรอเราได้ชีสเค้กเหรอตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบต้องมานั่งตีผสมนั่นนี่นู่นขึ้นเชฟเค้กเองแต่อันนี้ค่อนข้างมีความแบบเป็นของจิ๋วเรียบร้อยมาแล้วเหลือแค่ว่าให้เราตกแต่งหน้าตานะคะ Thank you ถุงสุดท้ายคืออะไรล่ะฟาบโอ้อ้าวไว้วางโชว์อย่างนี้เอาจริงๆนะถ้าอยากจะขายแค่บลูเบอร์รี่ก็ได้นะเนี่ยเสร็จแล้วเมนูเราผลไม้สดเอาละค่ะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าวัตถุดิบที่เราได้มานี้มันคือเมนูไหนสิเฮ้ยแน่นอนเลยอันนี้นะคะเราได้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กพับมาวิธีทำก็คือ1เท2วาง3รอ5ถึง10นาทีแล้วก็เสร็จเหลืออีก1ถุงนะคะเมื่อสักครู่ลืมแกะ1 2 3 4 5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 แล้วก็มีที่คีบอย่างนี้น่ารักน่ารักอุ้ยดีอ่ะคือตอนแรกอ่ะซอฟแอบเตรียมแบบที่คีบของตัวเองไว้อยู่เหมือนกันเนาะใช้ของเขาดีกันเนาะส่วนสิ่งนี้ที่ติดมาด้วยนะคะเขาเอามาไว้ใช้ติดกับลูกบอลฝาชีใสจ้าช่วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเรามาทำเมนูแรกกันเลยกางโต๊ะก่อนนะคะเราจะทำบนโต๊ะอาหารแล้วก็วางถาดลงไปวางชีสเค้กต่อมานะคะเราจะแกะไส้ราบเขาทำให้ใครเล่นเจนเจนโอเคค่ะซอฟไปใช้คัตเตอร์กรีดออกมาแทนนะคะเพราะว่าเขาซิลแน่นมากอ่ะแบบแน่นเกินไปเนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเปลี่ยนหัวราดบลูเบอร์รี่ซอสลงบนหน้าเค้กของเราเลยนะคะว้าวหุยสีมันน่ารักมากเอ้ยเจนเจนวางบ๊ายบายวางสองซอสแปะโอ้จริงๆบลูเบอร์รี่ร้านนี้ให้เยอะไปเลยก็ได้นี่น่ะเนาะบีบนิ้วเกรงเลยตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขออีกนะคะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ๊ะหรือมันเริ่มเยอะเกินไปนะเฮ้ไม่รู้ล่ะตอนนี้นะคะออเดอร์เข้าค่ะเดี๋ยวพี่แก๊ปรอนานะคะเราต้องรีบทำนะคะแต่เราต้องมั่นใจและเมคชัวร์ว่าทุกๆเม็ดโดนเรซินนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่ตอนเขาแห้งอ่ะเขาจะหลุดออกมาอยู่ดีเหมือนไม่ติดนะคะโอ้มีการแบบตกไปเป็นร้านที่ให้เยอะบลูเบอร์รี่ชีสหล่นอะไรอย่างนี้ไหมอุ้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หล่นจริงเออตกถึงคืนไม่ถึง5วิเออหุยน่ากินอ่ะทำไมหิวอ่ะเบอร์รี่หมดแล้วน่ารักมากทุกคนต้องเห็นขนาดจิ๋วของมันจริงๆว่าแบบมันเล็กมากๆเลยนะเนี่ยดูดิหรือว่าเราจะแบบแปะซ่อมลงไปด้วยดีไหมเหมือนในรูปตัวอย่างเขาแปะซ่อมลงไปด้วยนะเฮ้ยมันมาตอนไหนโอ้ยทุกคนดูเลอะๆไปเลยดูแบบร้านนี้อร่อยประมาณนี้แหละหรือตอนนี้เราพาน้องไปตากแดดรอเลยก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะลูกที่2ดูเมนูที่2กันต่อดีกว่าค่ะเมนูที่2นะคะเฮ้ยทำไมมีอะไรที่เปลี่ยนไปด้วยล่ะจึ๊บเราได้เป็นขวดซอสมือฉันบังอยู่เท่านั้นเมเปิ้ลไซรัปวาฟเฟิลอย่างนั้นเหรอเจนเจนกล้วยหั่นเจนเจนวาฟเฟิลแน่เลยเปิดมาไม่ใช่นี่ห่านเลยนะถุงเมื่อกี้นี้ไม่มีอันนี้เนาะจึ๊บเจนเจนน่ารักมัน
คือช็อกโกแลตชิพส์จิ๋วเธอแล้วมันแบบอันนี้เหมือน มันแลกเน่าเกินความจำเป็นมากแป้งวาเฟิลแน่ๆเลยล่ะวาเฟิลใช่ไหมจึ๊บเฮ้ยแพนเค้กวาเฟิลอย่างนั้นเหรอวาเฟิลแน่เลยวาเฟิลใช่ไหมเปิดมาไม่ใช่นี่ฮาเลยนะเอ้านี่เลยเขาบอกของดีประกอบไปด้วยความนุ่มนิ่ม 100% วิตามินซัน 100% ความสุกรวม 100% อีกอันนึงคืออะไรซุปเปอร์สเต็กเราได้เป็นเมนูวาเฟิลเออแพนเค้กแพนเค้กมาปูจานก่อนแบบชึบหุยเทคเจอร์ทำดีมากนุ่มๆด้วยอ่ะทุกคนมีความแบบดูดีอุ้ยมีกลิ่นปะกลิ่นยางนะคะทุกคนคะอันนี้ไงเมนูนี้ไงช็อกโกแลตชิพแพนเค้กวางหยอดวางตากอย่างแรกนะเราเพิ่งทอดมาเสร็จแกะต้องแกะเสียงนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเราต้องหยอดแพนเค้กก่อนเออมันก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะเราอยากจะจัดฉากแบบไหนอะเอาแบบเหลือพื้นที่นิดนึงแล้วกันแรงบันดาลใจมาจากข้าวผัดกะเพราอุ้ยสีสวยเป็นเมเปิ้ลไซรัปในอุดมคติคุณผู้ชมทับๆกันแบบไม่ตั้งใจอย่างนี้เก่งชะมัดกล้วยหอมกล้วยหอมแทนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนหมดเลยยกเว้นตรงที่มีเรซินฉันอยากให้มันอยู่ข้างฉันอยากให้มันอยู่ข้างบนอะข้างบน A few moments later ดูหน้าตาน่ารับประทานมากว้าวพอวางซ่อมแล้วมันดูดีมากเลยนะว่าปะเฮ้ยเราว่าเราพอใจแล้วกับเมนูนี้เอ้ยเป็นไงและนี่ก็คือเมนูแพนเค้กบานาน่าช็อกโกแลตชิพส์เฮ้ยเข้าเตาอบประเทศไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่3ค่ะลูกที่3มาลูกนี้เนี่ยเราอยากได้แบบเมนูที่เป็นแก้วๆเครื่องดื่มบ้างเดี๋ยวดูสิทำไมใจคอมันบอกว่าไม่ได้อะเราแกะจากซอสก่อนเลยนะคะอุ้ยได้เป็นที่ปาดขนมปังจึ๊บจึ๊บผลไม้อุ้ยสตรอเบอร์รี่คุณพระเราดูจานก่อนจานเป็นเจ๊ะเอ๊ะโอเอ๊ะจานเหมือนเดิมมันก็แค่จานเองที่บ้านเรามีจานทั้งกี่ใบหน้าตาจานเนี่ยคล้ายกันเลยใช่ไหมจึ๊บเฮ้ยน่ารักอ่ะแค่สัมผัสก็รู้สึกดีเดินขนมปังดูประสบการณ์ตรงนี้สิคะทุกคนตรงนี้มันน่ารักมากจริงเนาะเนี่ยแค่นี้น่ารักแล้วอ่ะลองแกะมาดูก่อนก็ได้อ่ะไหนๆก็แกะละแกะก็ได้ข่าวร้ายขอเห็นไหมไม่อยากแกะน้องเอางี้ไหมซอฟไปหยิบเปิดลูกสำรองก่อนดีกว่าถ้าเปิดอีกลูกนึงแล้วเจอขนมปังเหมือนกันอ่ะเราก็จะตัดใจได้ง่ายขึ้นไงเออชีวิตเรามันมีทางไปเสมอทุกคนแกะลูกสำรองก่อนละกันถ้าเราได้เมนูน้ำหรืออะไรอันนี้เราก็ปล่อยเลยเก็บอย่างนี้เลยเพราะมันน่ารักด้วยตัวมันเองแล้วจริงๆขอน้ำหรือขนมปังขอน้ำหรือขนมปังขอแก้วๆหรือขนมปังชึบมาลูกสำรองของเราฟาบเข้าให้เราจับได้เหมือนอันแรกเลยทุกคนชึบและภาชนะที่เราได้เป็นแล้วซอสล่ะเราจะได้ซอสอะไรสำหรับซอสเราได้เป็นซอสสตรอเบอรี่ไซรัปจึ๊บจึ๊บผลไม้มีสองหลุมอะทุกคนแกนเต้นๆอุ้ยน่ารักโอ้มีสตรอเบอรี่แบบเป็นลูกกับสตรอเบอรี่แบบหั่นแล้วนี่คือเนื้อแป้งแกะดูเลยแล้วกันนะคะจึ๊บเจนเจนชีสเค้กThey ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. หรือเราแกะอีกลูกหนึ่งเลยคุณผู้ชมคะคือจากเมนูทั้ง18เมนูเนี่ยนะคะคือเมนูมันมีแบบหลากหลายมหาศาลมากและเมนูประเภทตระกูลชีสเค้กมีแค่2ก้อนเท่านั้นนะคะ
นี่คือความภาคภูมิใจใหม่หรือเปล่าคือที่ฉันได้ครบทั้งสองแบบเลยซึ่งไม่ได้อยากได้เอาไงดีอ่ะขอคุยกับทีมงานด้วยเอาไงดีคะเราเจรจากันเด็ดขาดนะคะว่าเราก็จะยังไม่ทำเมนูนี้เช่นกันนะคะเพราะเราอยากให้แบบว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูความหลากหลายทั้งเมนูจริงๆดังนั้นแล้วลูกนี้เราจะขออนุญาตเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแกะอีกลูกนะนี่ลูกสุดท้ายจริงๆแล้วนะไม่มีสแปร์แล้วค่ะไม่มีสแปร์แล้วแกะลูกนี้เสร็จปั๊บก็จะมาเทียบเมนูกันนะคะว่า3เมนูที่เหลืออยู่เราจะทำอะไรก็คาดหวังว่าให้ลูกเนี้ยออกมาเป็นขนมปังเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นเมนูที่เป็นแก้วหรือน้อยกว่านั้นก็คือขอแค่ไม่ใช่ชีสเค้กด้วยนะคะดิวนะคะชนหมัดกับคุณผู้ชมเนี่ยโอเคเราจะแกะด้วยความรวดเร็วฮึบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นซ้ายมือซ้อมไหมว่าน่ะโอ้ยเมนูมีตั้ง18แบบนะตัวเธอน่าอาจจะเป็นพายก็ได้เนาะแก้วมันจะไม่ถึงเราจริงๆหรอเมนูแก้วเขามีตั้ง6เมนูเลยนะแกะไปเลยไหมจะได้แบบไม่ต้องคิดไปเองเนาะหรือเมนูแก้วเป็นเมนูหายากหรอเดินเดอุ๊ยที่ปาดขนมปังหรือว่าหรือว่าฉันจะมีขนมปังเพิ่มอีกถุงนึงหรือเปล่าชึบชึบชึบหนึ่งสองสามแดนแดนเฮ้มะนาวซี่เหรอเลียนหลีตกลงเราได้อะไรอ่ะจึ๊บจึ๊บและนี่คือจันจันวิปครีมอุ๊ยแฮปปี้แฮปปี้ละฮะวิปครีมเราต้องบีบเองเหรอซอเข้าใจว่ามันจะมาเหมือนแบบเม็ดช็อกโกแลตชิพที่เป็นทรงมาแล้วอะค่ะเฮ้ยเราจะได้บีบวิปครีมเองจริงเหรอว้าวว้าวว้าวมันอกหักกี่รอบแล้วเนี่ยในคอนเทนต์นี้เอาไม่เป็นไรมีวิปครีมนะทุกคนนะ3 4 5แจนเจนเราได้พายแน่เลยถาดแบบนี้ถาดพายจึ๊บจึ๊บแชมว้าวได้แป้งพายจริงด้วยคนถือว่าไม่ซ้ำเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ทำพายนะคะทุกคนงานสอบเลือกแล้วค่ะขออนุญาตที่เราจะไม่ได้ไปต่อกับเมนูน้องขนมปังนะคะเพราะน้องน่ารักเกินไปนะคะเก็บน้องไว้ทั้งอย่างนี้เลยแล้วเรามาทำพายกันดีกว่าค่ะเราได้เมนูพายมะนาวนะคะเอ๊ะเขามีเมนูนี้กินกันด้วยหรอวางแปะโอเคจึงเปิดเตาใส่พายก่อนนะอบมาเสร็จใหม่ๆแล้วเชฟช้อนอุ๊ยน่ารักอ่ะเราจะเริ่มจากการตักสิ่งนี้นะคะลงไปในพายของเราก่อนช้อปเอาละค่ะเราแกะมาแล้วนะฮะถามจริงออกมาแค่นี้นะเมื่อไหร่มันจะเต็มอ่ะทุกคนคะเหมือนซอสเราจะหมดนะคะเจนเจนต้องวางให้เขาเป็นซี่หันไปทางเดียวกันนะเพื่อความสวยงามหนึ่งสองสามขย่าวิปครีมหนึ่งปื้ดว่างไม่ยอมรอวิปครีมเราปักดีกว่าโอเควิปครีมเราก็จะเก็บเอาไว้1อันเป็นอนุสรณ์ไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเสร็จเรียบร้อยกับเมนูพายมะนาวเอาไปตากให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับทั้ง3เมนูตอนที่เรซินทั้งหมดเนี่ยแห้งและเซ็ตตัวแล้วค่ะไปขอเชิญพบกับเมนูทั้ง3เมนูนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปตากมาจนแห้งแล้วทุกคนมันน่ารักมากนี่เวลามันแห้งแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบมันเซ็ตตัวไปเลยแบบนี้นะคะซอมก็คือเอาออกมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าซอมเองก็ตั้งใจล็อกเขาไว้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นสุ่มจิ๋วที่น่ารักมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่สุ่มแล้วได้แต่ว่าเราได้ประสบการณ์ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยความน่ารักอีกอย่างนึงในการจัดเก็บนะคะก็คือซีรีส์นี้เนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันจะมีตัวฐานตรงนี้เนาะเขาตั้งใจเอาไว้ให้เราแบบวางได้ให้ลูกบอลไม่กลิ้งแบบนี้มีตัวแท่นล็อกข้างในแบบนี้นะคะเพื่อล็อกกับโต๊ะของเราแบบนี้ค่ะวางเมนูแบบนี้ฟ้าปิดแบบนี้น่ารักสุดๆขนาดความเล็กนะคะก็คือแบบเท่าฐานหรือเราอยากจะวางแบบประดับนะคะกับขวดซอสต่างๆให้น่ารักมากยิ่งขึ้นก็ได้เย้และนี่ก็คือการรีวิวของเราในวันนี้นะคะกับลูกบอลสุ่มเมนูจิ๋วทำเองได้น่ารักไหมสำหรับใครที่ชอบนะคะการรีวิวครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันเป็นกำลังใจให้นะคะซัพพอร์ตกันมันมีความหมายกับซอฟแล้วก็ทีมงานมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะถูกใจชอบเมนูไหนก็เมามอยกันได้ที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนยังมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายวิน
น่ารักมากจริงๆนะแม่นะเห็นตาเป่าของจริงน่ารักกว่าในกล้องอีกทุกคนมุดจอกันเข้ามาได้เลย